สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Arc Knight นะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวละครคริปฮาร์ทนะครับคริปฮาร์ทก็เป็นสเปเชียลนะครับตัวหนึ่งที่สามารถดึงนะครับดึงให้ตกดึงศัตรูให้ตกหลุมได้นะครับเป็นตัวละครระดับ5ดาวที่มีพลังโจมตีก็ค่อนข้างจะโดดเด่นประมาณหนึ่งนะครับสามารถทำดาเมจได้ด้วยนะผู้เล่นใหม่เข้าใจว่าจะได้ตัวนี้ฟรีนะครับก็คือเล่นทำเควสเริ่มต้นผู้เล่นใหม่ก็จะได้ตัวนี้มาเลยคาดว่าทุกคนจะมีตัวนี้กันอยู่แล้วนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยไม่ต้องรีบปั้นนะครับจะมีแค่ช่วงหลังๆอาจจะมีบ้างที่ต้องเอามาใช้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าช่วงไหนรู้สึกติดขัดว่าต้องใช้ตัวดึงก็อาจจะต้องปั้นแรกๆอาจจะใช้เป็นโรบที่เป็นตัวดึงระดับ4ดาวแทนไปก่อนอันนั้นก็ใช้งานได้ดีอยู่แล้วคริปฮาร์ทจะมีความโดดเด่นอีกอย่างคือสามารถสตันได้นะครับทำติดสตันได้ทำให้เวลาเจอศัตรูที่ทำดาเมจจากการชาร์จสกิลเราสามารถที่จะสตันหยุดสกิลนั้นได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ติดตัวก่อนนะครับพวกสกิลติดตัวก็คือชิฟต์นะครับก็คือดึงนั่นแหละอันนี้จะเป็นดึงนะครับแล้วก็สามารถดีพอยลงตำแหน่งยืนบนได้ครับแล้วก็มีโจมตีแล้วก็ดีเฟนส์เพิ่มขึ้น 12% ถ้าโพเทนเชียล5จะเป็น 14% ถ้าคริปฮาร์ทไม่ได้บล็อกศัตรูอยู่นะครับก็คือไม่ควรจะเอาไปวางไว้เพื่อบล็อกศัตรูนะครับแต่ก็แล้วแต่กรณีบางทีก็ถ้าเกิดมันจำเป็นก็วางได้นะครับมาดูที่สกิลครับสกิล1นะครับจะเป็นหลอดสกิลเด้งเองและเป็นสกิลที่ใช้เองอัตโนมัตินะครับจะดึงศัตรูที่มีขนาดไม่ใหญ่นะครับประมาณกลางๆได้ครับดึงมาในการโจมตีครั้งถัดไปก็คือเมื่อหลอดสกิลเต็มเนี่ยก็จะใช้สกิลเองดึงศัตรูมานะครับซึ่งดาเมจจะทำเป็นเวทนะครับคิดเป็น 135% อันนี้ที่เลเวล7นะครับสกิลนี้ก็ส่วนมากไม่อัพขึ้น M3 กันนะแล้วก็สกิล2นะครับหลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้นะครับจะดึงศัตรูได้พร้อมกันสักเป้าหมายที่อยู่ในระยะการดึงซึ่งเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูใน Paradox Simulation อีกทีว่าเป็นยังไงซึ่งปกติแล้วนะครับจะดึงศัตรูที่มีขนาดกลางขนาดใหญ่จะดึงไม่ค่อยไปแต่ก็ดึงได้แรงขึ้นนะครับถ้าเกิดขึ้นระดับมาสเตอร์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันเนี้ยผมอัพเป็น M3 เดี๋ยวผมจะพูดแยกประเด็นอีกทีว่าทำไมถึงอัพเป็น M3 นะครับแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ผมว่าไม่จำเป็นครับอันนี้ที่ M3 นะครับดึงแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทำ True Damage ด้วยสกิลนี้ก็คือไม่สนพลังป้องกันใดๆทั้งสิ้นนะครับ 200%ทำให้ศัตรูติดสตันด้วย3วินาทีนะครับอันนี้คือจุดเด่นของสกิลนี้ด้วยก็คือติดสตันนะครับทีนี้ทำไมผมถึงอัพ M3 มันจะมีช่วงหนึ่งที่มีด่าน CC ด่านหนึ่งที่ยากมากๆแล้วเมตาคือต้องอัพคลิปฮาร์ดขึ้นมาเพื่อสตันศัตรูไม่อย่างนั้นแทงจะรับคนรับดาเมจไม่ไหวจะโดนตีจนแทงตายนะครับไม่ว่าแทงจะถึกขนาดไหนก็ตายนะครับก็เลยมีการทำเมตาขึ้นมาว่าคริปฮาร์ทต้องอัพมาให้เต็มเพื่อทำสตันให้ได้3วินาทีนะครับแล้วก็หลอดสกิลเนี่ยจะเร็วขึ้นด้วยนะครับทำให้สตันได้เร็วขึ้นก็เป็นช่วงหนึ่งที่ CC ถือว่าเป็นด่านที่โหดมหาหินมากในสมัยช่วงแรกๆของเกมนะครับแต่ตอนนี้ CC เริ่มง่ายขึ้นนะครับก็เริ่มจะรู้สึกไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้คลิปฮาร์ดมาช่วยแล้วนะแล้วก็บวกกับตัวละครใหม่ๆบางตัวมันก็โหดแบบระดับพาการนะก็ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยดาเมจแรงๆแบบเซอร์เทอร์ยังไม่มีนะครับคลิปฮาร์ดก็เลยเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จำเป็น ทีนี้เดี๋ยวไปดูกันที่ Paradox Simulation ครับ Paradox Simulation นะครับก็เลือกเป็นสกิล2ครับผมมาถึงก็เดี๋ยวลงคลิปฮาร์ดฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ก็รอให้เก็บสกิลไว้เก็บพวก
ไอ้พวกนักขนูพวกเนี้ยนะเข้าระยะจะเป็นอย่างนี้นะครับ3ช่องอย่างนี้กดดึงได้เลยครับแล้วก็เอานะครับวัวล่าลงตำแหน่งนี้เพื่อจะบล็อกตัวแมลงเนี่ยที่เดินมาเลนนี้นะซึ่งแมลงพวกนี้ใช้โจมตีธรรมดาก็สามารถฆ่าได้อย่างที่บอกเก็บสกิลไว้ดึงนะครับลงเลเวลนะครับมาฮิวตำแหน่งนี้เก็บสกิลไว้ดึงนักขนูอย่างเดียวนะตอนนี้นะเอาระยะก็รอเข้าระยะดึงได้เลยเอามาดึงตัวฮิวมาวางตรงนี้เพื่อดึงให้มันยืนติดกันด้วยบางทีอย่างตะแกะมันเดินห่างกันมากนะครับเราจะอาจจะดึงไม่ทันเลยอันนี้ก็ดึกได้เลยนะครับต่อไปน่าจะเป็นตัวบอสนะครับได้แล้วก็ทีนี้ทุกครั้งที่บอสชูมือทำจะใช้สกิลชาร์จนะครับจะเห็นว่ามีวงสกิลเกิดขึ้นให้เอาคลิปชาร์จอย่างเงี้ยไอ้คลิปชาร์จนะครับเพื่อสตันหยุดสกิลนะครับแล้วบอสมันก็เหมือนกับสกิลก็เสียเปล่าไปเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าบอสจะตายเพราะเราดึงบอสไม่ลงอยู่แล้วน้ำหนักมันเยอะนะครับเขาก็จะมาชูความโดดเด่นของนั่นแหละสกิลนี้นะครับในด่านนี้ดึงก็ดึงนะครับตายแล้วก็อย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องอัพขึ้น M3 แล้วนะครับจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะที่ดึงได้เลยเลเวล7ก็ผ่านได้นะครับโอเคนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับ